สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตวันนี้วันอังคารที่25มิถุนายน2567กับผมเช่นเคยครับสรันสุขทั่ววงรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นในช่วงบ่ายๆแบบนี้ต้องบอกว่ามาเจอกันนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าข่าวสารนั้นมากมายที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่างเช่นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเขาเรียกว่าศึกนะครับพม่าปะทะกัมพูชาครับเหตุการณ์ดังกล่าวมีการไล่ฟันกันนะครับอย่างเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่ายับเยินเลยทีเดียวก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะได้มีการควบคุมตัวนะครับผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าสามารถนะครับควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยนะครับในเหตุการณ์ก่อเหตุเขาเรียกว่าเปิดศึกนะครับระหว่างพม่า กับกัมพูชานั่นเองนะได้3คนนะครับแต่ว่าเหตุการณ์เกือบจะไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้ที่โดนกระทำเนี่ยได้มีการปิดล้อมนะครับรถเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะเข้าไปลุมประชาทันนะครับกับคนร้ายที่มาก่อเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ต้องบอกว่าระงับเหตุกันวุ่นวายเลยทีเดียวไปกันอีกเรื่องครับกับตำรวจเหมือนกันนะครับตำรวจได้มีการจับนะครับนางนกต่อนะครับวัย15ปีลวงนะครับหญิงเนี่ยเด็กหญิงนะครับอายุ13ปีเนี่ยไปให้กับพ่อค้ายานะครับทำการข่มขืนเพื่อที่จะแลกกับยาเสพติดก็คือยาบ้ามาเสพฟรีๆนะครับก็เหตุการณ์ดังกล่าวเด็กเนี่ยอาจจะไม่รู้หรือว่าโดยการหลอกลวงนะครับของนางนกต่ออายุ15ปีเนี่ยหลอกเด็กหญิงนะครับอายุ13ปีให้กับพ่อค้าอายุวัย40ปีทำการข่มขืนนะครับก็เหตุการณ์ดังกล่าวแม่ก็ต้องร้องกับสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะเร่งติดตามตัวนะครับรวมไปถึงอีกเรื่องครับสืบนครบาลอันนี้ต้องบอกว่าไม่แผ่วเลยนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์นายตั้มหรือไอ้ตั้มนะครับเขาเรียกว่าโชเฟอร์กลางนะครับขับรถ3ล้อหรือที่เรารู้จักกันในรถตุ๊กๆเนี่ยแหละครับแล้วก็ควงปืนข่มขู่คนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็อ้างว่าขณะที่ทำไปนั้นน่ะเกิดอาการมึนเมานะครับจึงขาดสตินะครับแล้วก็นำอาวุธปืนนะครับที่ตนเองเนี่ยประดิษฐ์หรือว่าปืนปลอมนะมาข่มขู่นะครับก็สุดท้ายไปไม่รอดครับสืบนครบาลก็ตามรวบตัวนายตั้มไว้ได้นะครับเอาละครับท่านโยมครับไปดูกันที่ข่าวแรกเลยเกิดศึกนะครับพม่าปะทะกัมพูชาครับเป็นแรงงานชาวกัมพูชานะครับไล่ฟันแรงงานชาวเมียนมานะครับในคอนโดนะครับตำรวจเนี่ยรีบเข้าไประงับเหตุแล้วก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยได้3คนนะครับออกมาเนี่ยจากบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยอย่างทุลักทุเลเลยวิจะโดนประชาทันกันเลยทีเดียวเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อช่วงค่ำคืนของวันนี้ก็คือวันที่24มิถุนายนเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.บางปูจังหวัดสมุทรปราการครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีการทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอาการสาหัสโดยในบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีอาการสาหัสนะครับเป็นชายชาวเมียนมานะครับอายุประมาณสัก 20-25 ปีมีบาดแผลเนี่ยถูกอาวุธมีดเนี่ยฟันเข้าที่บริเวณศีรษะแล้วก็แขนขวาแล้วก็ขาขวารวมไปถึงด้านหลังนะครับนี่ต้องบอกว่าแผลนั้นฉกรรจ์เลยเลือดไหลนองพื้นเลยทีเดียวนอนจมกองเลือดอยู่ที่บริเวณหน้าร้านขายของเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้เข้าไปทำการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะนำตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงในบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุทำร้ายร่างกายเนี่ยได้ทั้งหมด3คนขณะที่ควบคุมตัวเนี่ยขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือรถกระบะคันนี้นะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยกลุ่มแรงงานที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยนะครับเกิดอาการไม่พอใจกับกลุ่มที่ก่อเหตุนะครับจึงได้มีการปิดล้อมรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจและจะเข้าไปประชาทันกับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุตำรวจก็ต้องห้ามปรามกันอย่างวุ่นวายเลยนี่นะครับชุลมุนเลยทีเดียวก่อนที่จะนำผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับออกจากพื้นที่อย่างทุลักทุเลโดยการนำไปสอบสวนนะครับที่โรงพักแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากการสอบถามพ่อค้าในบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยเล่าว่าอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยกำลังจะเก็บร้านนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าเขาเนี่ยวิ่งไล่ฟันกันมานะครับมีด้วยกัน2คน
อาจจะไม่มาด้วยความแค้นด้วยนะมาแก้แค้นนั่นเองนะครับเพราะว่าในคืนก่อนหน้านี้นะครับก็เคยมีเหตุนะครับตะลุมบอลหรือยกพวกมาทำร้ายร่างกายกันเป็นประจำในบริเวณหน้าร้านของตนเองนะครับแหมต้องบอกเลยนะทำให้หลายครั้งตนเองก็ออกไปห้ามนะครับหรือว่าจับแยกกันนั่นเองนะครับกลุ่มนักกล่าวเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทกันนะครับกับกลุ่มนะครับต่างชาตินะครับชุดเดิมๆเลย โทษครับทางด้านแม่ค้านะครับในแถวที่เกิดเหตุนั้นก็เล่าเหมือนกันว่าพวกนี้มีการไล่ฟันแล้วก็ไล่ตีกันก่อนหน้านี้นะครับก็ยังมีการวิ่งมาไล่ฟันกันนะครับแล้วก็ก่อนเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมาประมาณสัก7คนนะครับสวมใส่หมวกกันน็อกมาตนเองก็เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยล้มลงบริเวณหน้าร้านนะครับจากนั้นนะครับคู่กรณีก็แหมวิ่งเข้าไปฟันแล้วก็หลบหนีไปนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถควบคุมไว้ได้หมดเลยชาวบ้านนะครับที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดนะครับเล่าว่าอย่างนี้ครับว่ากลุ่มกัมพูชาเหล่านี้นะครับมักจะมีอาวุธนั้นเยอะเลยตนเองก็เคยเห็นนะครับมีทั้งการถือปืนออกมาด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยถือมีดยาวนะครับมีดสั้นก็มานะครับต้องบอกอย่างนี้เลยอยากจะให้ตำรวจเนี่ยเข้าทำการตรวจค้นบ้านนะครับเพราะแม่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะไม่จบนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการควบคุมตัวกลุ่มของผู้ก่อเหตุเนี่ยไปสอบสวนนะครับต่อที่สถานีตำรวจนะครับเพื่อจะหาสาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเอาก็มาเก็บร้านกำลังเก็บร้านไล่เราเห็นเหตุการณ์ยังไงบ้างครับก็มันไล่ฟันกันอยู่ไอ้ชุดนี้ไอ้คนนี้สองคนนี้มาแก้คืนเขามาแก้คืนใช่แสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีการไอ้นี่กันอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเมื่อคืนครับเมื่อคืนมีทะเลาะกันบ้านก่อนแล้วใช่ใช่แล้วก็วันนี้ก็เลยมาแก้แค้นคืนเอาคืนใช่ใช่แล้วที่เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ประจำไหมครับประจำครับอ๋อไล่ฟันกันประจำประจำบ่อยเลยครับมันก็ไอ้เนี่ยแหละครับไล่กันทุกวันง่ายอ๋อตีกันทุกวันเลยเหรอใช่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 ทุกวันบางทีผมขายของอยู่มันฟันกันหน้าร้านตีกันหน้าร้านก็ห้ามมันจับมันนะกว่าจะตำรวจมามันก็หนีไปหมดแล้วก็คือกลุ่มคนที่ทะเลาะวิวาทกันคือจะเป็นต่างชาติชุดเดิมของเอาเนี่ยคุณอ่ะเขาไล่มาแล้วก็ตีกันข้างหน้าค่ะเอามีดฟันกันอ๋อเขาไล่กันมาใช่ไหมใช่อันนี้วิ่งมาอันนี้คือวิ่งหนีเข้ามาวิ่งหนีเข้ามาแล้วคนก่อเหตุมาประมาณกี่คนประมาณ7เป็นวัยรุ่นหมดเลยใส่หมวกกันน็อกตอนที่พี่เห็นเขามาล้มลงหน้าร้านเลยเหรอใช่ค่ะเขาวิ่งมาจากทางท้ายแล้วแล้วก็ไหนพูดก็ไหนดีล่ะนี่นั่นแบบของพวกก็ดีล่ะก็คือพี่ไม่เห็นคู่กรณีเขาใช่ป่ะเห็นคู่กรณีเขามั้ยครับไม่เห็นค่ะก็คือเห็นแต่ว่าเขาใส่หมวกกันน็อกกันแล้วเขาฝ่ากันแล้วก็วิ่งหนีกันแล้วแล้วมีการมาฟันอะไรทำร้ายข้างหน้าร้านมีไหมครับฟันข้างหน้าร้านเลยค่ะแล้วก็ฟันเสร็จเขาก็ไปอันนี้เขาก็ล้มเลยผู้ก่อเหตุประมาณกี่คนประมาณ7คนลุมฟันกันเลยค่ะเป็นคนไทยหรือเปล่าครับเป็นกัมพูชาขอบคุณครับการนะคือพวกเนี้ยคือกลุ่มคนไหนครับกลุ่มคนพวกไหนที่ทำมาทำร้ายครับพวกกัมพูชาค่ะพวกกัมพูชาค่ะเห็นว่ามีการตั้งกลุ่มแก๊งกันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะและปกติกลุ่มแก๊งไอ้คนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นยังไงพวกเขาอยู่แบบก็คือเขาอยู่ตึก B3 อะค่ะตึก B3กันแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าเขามาเขาเดินกันคนเดียวเขาไม่พอใจเขาดูหน้าไม่ไอ้นี่เขาก็คือทำร้ายอย่างเงี้ยค่ะก็ถือมีดกันแล้วก็ฝันกันอย่างเงี้ยเวลาจะขึ้นบันไดเวลาอะไรเขาจะก็คือไปไม่ได้เขาก็ชอบหาเรื่องกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราได้รับความเดือดร้อนอะไรจากก็คือใครของไม่ได้เลยค่ะพี่คือวันนั้นทั้งวันถ้าสมมติเขามีการตีกันคือเราขายของไม่ได้เลยเราเด็กเขาก็หายเขาไม่กล้ามาฝั่งนี้กันไงกลุ่มคนชุดนี้ต่อเหตุบ่อยไหมก็บ่อยอยู่นะเดือนละประมาณ 4-5 ครั้งที่เราได้ยินนะที่เราไม่ได้ยินมันก็มีอ่ะเขาตั้งแก๊งเป็นอิทธิพลเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วทางกับพวกกลุ่มกัมพูชาเดียวเยอะเลยครับเยอะน่าจะเยอะครับพี่ที่คิดว่าพี่เคยเห็นคอมพิวเตอร์อะไรบ้างเมื่อกี้ไปเจอมามีคนเคยเปิดมาก็มีครับ
ถือปืนก็มีมีดยาวมีสั้นมีโต้อะไรเงี้ยมีมาไล่ประมาณ20ไล่ฝ่าโง่แค่งั้นเราไม่จนก็ต้องมาเคลียร์ให้ตำรวจมันมาล็อกตัวมาควบบ้านมาควบบ้านแล้วก็จับตัวคนร้ายในนี้จบแน่เขามาก็จะต้องพอใจอย่างนี้ไม่งั้นเราไม่พอใจแน่ครับคิดว่าน่าจะมีเหตุผีแค่ตำรวจแม่มาเคลียร์เรื่องนี้แม่มาครับไม่จบแน่ผมว่ายังไงก็ต้องมีงานแก้งานแก้มีรายจ่ายเยอะเดี๋ยวงานแก้เดี๋ยวก็มีเรื่องใหญ่ขึ้นกว่าอีนี่มีใหญ่ขึ้นกว่านี้แน่นอนก่อนหน้านี้คือมีมาก่อนใช่ไหมก่อนหน้านี้มีมาก่อนนะพี่มีก็คือมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆแต่ว่าครั้งนี้คือครั้งใหญ่ใหญ่แต่คาดว่าจะมีใหญ่กว่านี้แน่นอนถ้าไม่มาแก้ไขครับผมนี่นะครับต้องบอกว่าศึกพม่านะครับปะทะนะครับกัมพูชานะครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับอาการสาหัสด้วยเราก็อยากจะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของสภ.นะครับนะเขาเรียกว่าสภ.นะครับบางปูนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับในจุดเกิดเหตุด้วยแล้วก็ทำการตรวจค้นนะครับอพาร์ตเมนต์หลังดังกล่าวเพราะอาจจะมีการเก็บนะครับอาวุธไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนมีดนะครับนี่ก็เอามาก่อเหตุแบบนี้แล้วก็มาทำงานกันแบบนี้นะครับแล้วก็อาศัยประเทศไทยนะครับเป็นเวทีนะครับเปิดศึกปะทะกันเลยทีเดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสกู๊ปนะครับเมื่อบิ๊กเต่านะครับได้แถลงนะครับกรณียึดนะครับเรือน้ำมันของกลางนะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันหลบหนีออกไปนะครับจนกระทั่งถูกจับกุมได้ไปดูสกู๊ปชุดนี้กันครับเชิญครับก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมขอพูดสักนิดหนึ่งว่าการไปดำเนินการในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ได้รับมอบหมายจากตล.แล้วก็ผู้การสอบสวนกลางเนี่ยนะครับผมและทีมงานเนี่ยที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยแม้กระทั่งกองปราบปรามนะครับกองปราบปรามกองพักตามต้องการปราบปรามการทุจริตและผู้ที่ชอบนะครับเราถูกสั่งให้ไปดำเนินการนะครับผมก็ต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยนะครับอาจจะทำงานได้ดีหรือไม่ดีก็อันนี้แล้วแต่นะครับใครจะคิดนะครับแต่ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยเราทำกันด้วยการรักษาองค์กรของเรานะครับให้ไม่ถูกตาหน้านะครับว่าเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับเรือลำเบลเลอร์นะครับไม่สามารถที่จะดูแลได้ของการเท่านี้นะครับมีเสียงติฉินนินทามีเสียงไม่เชื่อถือนะครับในการที่นั่นแต่เราขอบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดำเนินการเนี่ยมันเป็นข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นตามหน้าข่าวตามที่เราให้ไปเราบอกกันแล้วเราบอกทีมงานทุกคนแล้วว่าเราจะไม่บิดข้อมูลให้มันเกิดความค่อยเขยอะไรแต่เราจะทำแบบตรงไปตรงมานะครับแม้กระทั่งการยึดเรือที่ได้นะครับเราบอกว่าเจ้าหน้าที่นะไม่ต้องไปน้ำมันมันอยู่ขนาดไหนเรือมันอยู่ขนาดไหนอะไรขนาดไหนก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงนะครับเราพร้อมรับทุกคำนะครับที่คิดนะครับแต่เราก็ต้องบอกว่าก็ขอบอกพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนนะครับเรามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำนะครับแล้วก็มันได้ขนาดไหนเราก็น้อมรับทุกคำตอบทุกคำถามนะครับในส่วนของวันนี้ที่ได้รับมอบหมายก็ขอโทษนะครับว่าเราไปผมช้านิดหนึ่งไปจับสปกที่โคราชเพิ่งมาก็เร่งด่วนมานะครับก็เดี๋ยวมีการแถลงอีกนะครับที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับต้องนำเรียนว่า3เรื่องที่เราทำนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่บกพร่องนะครับในการที่ปล่อยปะละเลยบกพร่องอย่างร้ายแรงทำให้เสียต่อทางราชการนะครับเสียหายทางราชการรวมทั้งเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง
เราได้ประชุมหารือกันแล้วว่าเราจะรวมสำนวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็ปปปทั้งหมดเนี่ยเข้ามารวมเป็นสำนวนเดียวกันนะครับในการตรวจสอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับรวมทั้งเรื่องของการตรวจสอบแชทที่หลุดออกมานะครับเดี๋ยวเราจะรวมทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวข้องกันนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าตำรวจน้ำไม่ได้ทำเรื่องนี้นะครับแต่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นคนทำเรื่องนี้แล้วส่วนตัวผมเองจะคุมเรื่องนี้เองนะครับก็ต้องบอกพวกพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับสื่อมวลชนเราจะทำแบบตรงไปตรงมานะครับเราจะรักษาองค์กรเราไว้นะครับใครผิดเราจะดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะมียศเล็กยศใหญ่ถ้าเราตรวจสอบได้นะครับว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องเราจะดำเนินการคดีคุณนะครับโดยที่ไม่มีการลำเอียงนะครับก็ขอให้เกิดความเชื่อมั่นตรงนี้นะครับในส่วนที่สองนะครับคือส่วนของการนำเรือของกลางกลับมานะครับในเรือของกลางกลับมาเนี่ยก็มีเรื่องที่เราเป็นกังวลแต่เราก็ต้องอยู่กับข้อที่จริงนะครับอยู่ข้อที่จริงว่าเรือมันหายไปทั้งลำนะครับการเอากลับมาได้เนี่ยมันจะคนจะครบเรือน้ำมันไม่ครบอะไรไม่ครบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปทำตรงนั้นให้สมบูรณ์แบบได้แต่เมื่อมันได้มาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพอใจก็คือเรายังสามารถที่จะตามเรือลำนี้กลับมาได้นะครับด้วยความมานะพยายามด้วยการประสานงานทั้งผู้ชาระดับกรมแล้วก็พวกเราทั้งภาคีเครือข่ายนะครับทั้งหมดที่เราสามารถประสานได้จนมีการยึดเรือของการกลับมาได้นะครับในส่วนของเรื่องอื่นๆนะครับก็เรื่องที่3เมื่อกี้ผมพูดไปผมคิดว่าเอามารวมเป็นเรื่องที่1ไปเลยในเรื่องของการตรวจสอบทั้งหมดก็อยู่ของเรื่องของกองบัญชาการสอบสวนกลางเรื่องเดียวแล้วเรื่องที่สองก็เรื่องของการติดตามเรือที่จะกลับคืนมาได้ครับครับต้องขอบคุณฝ่ายข่าวโพลิททีวีนะครับที่นำสกู๊ปดีๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปกันอีกเรื่องครับนี่ตำรวจของห้วยหลวงนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยได้มีการจับกลุ่มนะครับนางนกต่อนะครับวัย15ปีหลอกนะครับเพื่อนนะครับอายุ13ปีเนี่ยไปให้กับพ่อค้ายานะครับขืนใจแล้วก็แลกกับการเสพยาบ้าฟรีนะครับโดยอ้างอย่างนี้ครับว่าเหยื่อนะยอมตามมาด้วยตนเองนั่นนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.ห้วยหลวงนะครับในจังหวัดอุดรธานีเนี่ยได้นำกำลังเข้าทำการจับกุมตัวนางสาวเออายุ15ปีตามหมายจับของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีสืบเนื่องอย่างนี้ครับสืบเนื่องเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานางบีนะครับอายุ42ปีได้พาเด็กหญิง C อายุ13ปีลูกสาวเข้าร้องต่อสื่อมวลชนว่าลูกสาวของตนเองเนี่ยถูกนางสาว A แล้วก็นายกัดนะครับอายุ30ปีซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่หลอกไปให้นายบอลอายุ40ปีข่มขืนกระทำชำเราที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยนะครับนางเด็กหญิง C เนี่ยได้ไปเล่นกับนางสาว A เนี่ยเป็นประจำในวันเกิดเหตุเนี่ยนางสาว A ได้มีการชักชวนเด็กหญิง C นะครับให้ขึ้นรถยนต์ไปกับนายบอลและก็นายกัดนะครับแฟนหนุ่มของนางสาว A แล้วก็ไปเช่ารีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วก็อยู่ด้วยกันต่อมาครับนางสาว A กับนายกัดเนี่ยก็ได้ออกไปทำธุระนะครับปล่อยให้เด็กหญิง C อยู่กับนายบอลนะครับก่อนที่จะถูกนายบอลเนี่ยข่มขืนพร้อมกับมีการข่มขู่ห้ามไปบอกใครหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เด็กหญิง C เนี่ยกลับมาบ้านเด็กหญิง C ก็ได้เล่าให้แม่ฟังนะครับก่อนที่จะพากันเนี่ยเข้าแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.ห้วยหลวงนะครับต่อมาครับ
จ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้ทำการจับกุมนายบอลและก็นายกัดนะครับโดยนายกัดเนี่ยให้การภาคเศษนะครับว่าอย่างนี้ครับว่าไม่ได้หลอกลวงนะครับหรือบังคับแต่ว่าเด็กหญิงซีเนี่ยได้ให้นายบอยไอ้นายโทษครับนายบอลนะครับข่มขืนนะครับแต่ว่าเด็กหญิงซีเนี่ยเต็มใจไปด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับจากการตรวจปัสสาวะของนายบอลนะครับก็พบสารเสพติดในร่างกายด้วยทางด้านนางสาวเอนะครับเล่าอย่างนี้ครับว่าตนเองกับเด็กหญิงซีเนี่ยรู้จักกันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนเกเรนะครับไม่ยอมไปเรียนหนังสือเย็นวันที่เกิดเหตุเนี่ยซีเนี่ยได้มีการทักแชทนะครับมาหาตนและก็ชวนกันมาเล่นนะครับตนที่บ้านของตนเองนะครับก่อนที่จะนั่งรถเก๋งนะครับมากับนายบอลและก็นายกัดนะครับแล้วก็แม่พอมาหาตนนะครับที่บ้านแล้วก็มีการชักชวนกันขับรถเล่นนะครับโดยนายบอลเนี่ยได้พาไปเปิดรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะเพื่อเข้าไปเนี่ยนอนเล่นมือถือแล้วก็กินน้ำกระท่อมนะครับสักพักหนึ่งตนเองเนี่ยก็คือนางสาวเอเนี่ยรู้สึกหิวนะครับข้าวจึงได้มีการชักชวนให้นายกัดเนี่ยออกไปซื้อข้าวที่ร้านสะดวกซื้อนะครับตนเองก็ชักชวนเด็กหญิงซีไปด้วยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ยอมไปนะครับเพราะว่าห่วงว่าแหมอาจจะอยากจะอยู่ห้องนะครับพออยู่กับนายบอล2ต่อ2นะครับน้องเขาก็ยืนยันนะว่าไม่ไปนะครับนี่ชวนกันหลายรอบเลยทีเดียวนี่คือคำกล่าวอ้างของนางสาวเอนะครับซึ่งตนเองกับนายกัสทั้ง2คนเนี่ยนะครับก็ได้ออกไปเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็กลับมาที่รีสอร์ทก็ไม่พบสิ่งใดที่ผิดปกติจากนั้นนะครับนายบอลเนี่ยก็ได้พาพวกตนเนี่ยกลับมาที่บ้านจนกระทั่งนะครับแม่จากนั้นก็ไม่ได้พบกันอีกเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจากการตรวจสอบนะครับแล้วก็สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทราบว่านางสาวเอและก็นายกัดเนี่ยเป็นแฟนกันนะครับได้หลอกลวงเด็กหญิงซีให้นะครับนายบอลเนี่ยซึ่งมีประวัติเนี่ยเป็นผู้ค้ายาบ้านะครับแล้วก็ทำการข่มขืนกระทำชำเราแลกกับการที่จะได้รับยาบ้าเนี่ยมาเสพแบบฟรีๆหลังจากที่ข่มขืนเด็กหญิงซีแล้วนะครับก็ได้มีการพูดจาข่มขู่แล้วก็จะบอกว่าแหมมีข่มขู่ไม่ว่านะครับแถมจะเรียกมาหลับนอนอีกภายหลังนะครับซึ่งนางสาวเด็กหญิงซีเนี่ยก็ทนไม่ได้จึงนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเล่าให้กับพี่ชายพี่สาวแล้วก็แม่ฟังก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับยกพวกไปจับกลุ่มแก๊งนี้เลยทีเดียวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับกับหนูว่าจะไปเล่นด้วยหนูก็เลยบอกน้องว่าแต่งตัวรอเดี๋ยวแฟนหนูมารับเดี๋ยวหนูจะไปรับน้องมันก็เลยขึ้นรถกับพี่บอลกับพี่กั๊กเนี่ยไปเพราะว่ามันจำรถคันนี้ได้ว่าเป็นรถพี่บอลมันก็เลยไปยืนรับพอขึ้นรถไปปุ๊บก็พากันไปรีสอร์ทคือตอนนั้นแฟนหนูกับพี่บอลน้องดีมขึ้นรถมากับพี่กายกับพี่บอลแล้วนะคะแล้วก็ขี่รถมารับหนูทีนี้ก็พากันไปเปิดห้องไปรีสอร์ทปุ๊บกับพากันนั่งดิ่นนั่งสูบยาน้ำกันสักพักนึงหนูกับดีมหิวข้าวน้องมาเล่นโทรศัพท์พี่บอลอยู่นะคะตอนนั้นคือยังไม่เข้าห้องนะคะหน้าห้องแล้วทีนี้นั่งสูบบุหรี่หน้าห้องหนูก็ถามน้องว่าจะไปกับหนูไหมหนูจะออกไปซื้อข้าวจะไปทำธุระด้วยหนูก็ถามอยู่ประมาณ3รอบน้องมันก็ยืนยันว่ามันไม่ไปเต็มใจที่จะอยู่ในความหนูเป็นห่วงน้องหรือว่ากลัวน้องมันคิดเยอะหนูก็เลยอยากให้น้องมันไปด้วยไม่อยากให้รออยู่นี่เพราะว่าพี่บอลก็เป็นผู้ชายหนูก็บอกน้องอะค่ะถามน้องอยู่3รอบมันก็ว่ามันไม่ไปหนูก็เลยไปทำธุระเสร็จหนูก็รีบไปรีบมาในความเป็นห่วงน้องก็ไปบ้านหอสมองอะจ้ะกลับมากะโปรตีแล้วก็พากันนั่งดิ่นพี่บอลกับพี่กั๊กกับพากันกลับมาส่งพวกหนูอยู่บ้านหลังจากเมื่อนั้นก็ไปเรียนน้องไปอีกเลยจ้ะน้องมันก็ไม่ได้บอกหนูนะคะว่ามันโดนหกหรือว่ายังไงนะครับนั่นคือคำให้การนะครับของนางนกต่อวัย15ปีนะครับก็เดี๋ยวถ้าคู่หนึ่งนะครับก็ต้องบอกเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีนะครับในการสอบปากคำเดี๋ยวก็หลุดมาเองนะครับว่ามีการข่มขืนจริงหรือไม่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ต้องบอกว่าไม่แผ่วเลยกับสืบนครบาลนะครับมีการรวบนะครับ
ตั้มนะครับโชเฟอร์ตุ๊กๆนะครับที่ต้องบอกว่าแหมอันตรพานนะครับโชว์กลางควงปืนแล้วก็ข่มขู่นะครับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับอ้างว่านะครับที่ทำไปเพราะเมาสุราขาดสติครับแล้วก็เครียดนะครับรายได้เนี่ยไม่พอรายจ่ายนั่นเองครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านสืบนครบาลนะครับแล้วก็พันตำรวจเอกนะครับอุลำพรนะครับขุนเดชนะครับสัมฤทธิ์นะครับผู้กำกับของสน.มักกะสันเนี่ยได้นำกำลังนะครับเข้าทำการจับกุมนายตั้มอายุ31ปีเป็นชาวจังหวัด101ในข้อหาทำให้ผู้อื่นนะครับเกิดความกลัวหรือความเขาเรียกว่าความตกใจนะครับนะโดยการข่มขู่ขู่เข็นนะครับพร้อมด้วยการดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติมในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะครับก็คือยาบ้าโดยผิดกฎหมายโดยการจับกุมตัวได้ที่บริเวณริมถนนใต้ทางด่วนนะครับถนนกำแพงเพชร7แขวงและเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครสืบเนื่องอย่างนี้ครับว่าสืบเนื่องจากช่วงสายของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาผู้เสียหายเนี่ยได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสน.มักกะสันว่าตนเองอ่ะขณะที่ผู้เสียหายเนี่ยกำลังขับรถนะครับไปทำงานจู่ๆก็มีรถตุ๊กๆเนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องหานะครับได้ขับรถเนี่ยมาปาดหน้ารถของผู้เสียหายพร้อมกับยกปืนนะครับชี้มาที่รถของผู้เสียหายเมื่อตนเองเนี่ยตั้งสติได้นะครับก็รีบขับรถออกจากจุดเกิดเหตุดังกล่าวนะครับแล้วก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของสน.มักกะสันเพื่อให้ติดตามนะครับแล้วก็ดำเนินคดีนะครับต่อมาครับจากการสืบสวนก็พบว่าคนร้ายรายนี้นะครับก็คือคนขับรถตุ๊กๆเนี่ยจะขับรถเนี่ยวนเวียนนะครับรับส่งผู้โดยสารอยู่ในแถวแถวย่านสุขุมวิททองหล่อสาทรชิดลมเพลินจิตนะครับจนกระทั่งสุดท้ายสามารถจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมาจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพว่าอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยเป็นบุคคลตามภาพนะครับที่ได้ก่อเหตุดังกล่าวในวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาจริงนะครับแต่ว่าอาวุธปืนนั้นเป็นอาวุธปืนปลอมนะครับซึ่งตนเองเนี่ยประดิษฐ์แล้วก็ทำขึ้นจากไม้แล้วก็พลาสติกนะครับซึ่งทำให้บุคคลอื่นเนี่ยเห็นว่าหรือว่าเข้าใจว่าเป็นอาวุธปืนจริงนะครับโดยทำเนี่ยแหมต้องบอกว่าเพื่อเป็นการข่มขู่แล้วก็ป้องกันตัวนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีวัยรุ่นเนี่ยในช่วงเวลาที่ตนเองขับรถเนี่ยหากินอยู่ในเวลากลางคืนเนี่ยอาจจะมาก่อกวนนั่นเองนะครับซึ่งตนเองเนี่ยก็เช่ารถตุ๊กตุ๊กหรือว่ารถสามล้อเนี่ยจากสหกรณ์แห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆต้องบอกอย่างนี้เลยว่ารายได้เนี่ยมันไม่พอนะครับเข้ากับรายจ่ายนะครับเพราะว่าต้องมีค่าเช่าต่างๆด้วยจนกระทั่งในช่วงก่อนที่เกิดเหตุเนี่ยตนเองได้ขับรถสามล้อแล้วก็มาเจอกับรถของผู้เสียหายจึงเกิดอารมณ์เขาเรียกว่าความเครียดนะครับจึงใช้อาวุธปืนปลอมเนี่ยนะมาก่อเหตุหลังจากนั้นนะครับพอก่อเหตุเสร็จก็โยนอาวุธปืนเนี่ยปลอมเนี่ยทิ้งไปนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้ควบคุมตัวแล้วก็ส่งที่สน.มักกะสันจากการตรวจร่างกายก็พบสารเสพติดนะครับคือเขาเรียกว่ายาเสพติดนะครับให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าในร่างกายผู้ต้องหานะครับยอมรับสารภาพว่าเพิ่งจะเสพนะครับยาบ้ามา2เม็ดนะครับแล้วก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาจริงนะครับจึงถูกดำเนินคดี2ข้อหาข้อหาแรกก็คือทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจนะครับโดยการข่มขู่ขู่เข็นนะครับพร้อมกับดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติมในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าโดยไม่ได้รับนะโดยผิดกฎหมายครับอ่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดครับด่านแล้วเขามาเจออยู่หน้ารถผมก็เลยเขาดูแล้วครับมันเป็นผมทำขึ้นมาเอามาขู่เขาเหรอขู่เขาไม่พวกไอ้ชอบพวกมอเตอร์ไซค์เขาชอบหาเรื่องบ่อยๆถ้าเวลาขับไปอย่างนี้ก็แบบอ๋อแล้วนี่อันนี้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นี่เป็นรถผู้หญิงน้องผู้หญิงเขาอ่ะมันเป็นน้องผู้หญิงเขาเราไปขู่ใส่รถเก๋งอ่ะใช่น้องเขากลัวเนี่ยน้องเขาแจ้งความมาเนี่ยเราได้ทำแบบนี้ไหมได้ไปควงขู่อย่างนี้มีไหมผมจำได้ว่าผมเคยทำอยู่ครั้งนึงเคยทำอยู่นะหมอเล่าตอนนั้นหมอเล่านะครับทำจริงนะเราก็ทำจริงนะครับไม่ใช่โอเคผมขอโทษนะครับเหตุการณ์ที่ผมทำในวันนั้น
ก็คือวันนั้นผมก็มีเรื่องเครียดในสมองหลายเรื่องครับทั้งเมาเหล้าด้วยแล้วก็เครียดหาตังค์ไม่ได้ด้วยครับก็เลยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นครับต่อไปนี้ผมก็จะไม่ทำแบบนี้แล้วครับผมขอโทษจริงๆครับเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับพอผู้ต้องหานะครับถูกจับกุมได้มือไม้อ่อนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนก่อเหตุนั้นจะมาอ้างว่าเมาสุราหรือเกิดอาการเครียดนะครับเพราะว่าหารายได้เนี่ยไม่พอรายจ่ายนะครับนี่ก็ฟังไม่ขึ้นจริงๆครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับอันนี้โจรแสบนะครับมีการย่องเข้าไปที่ศาลาวัดกลางดึกครับก่อนที่จะลักเครื่องขยายเสียงมูลค่า 60,000 บาทนะครับหนีลอยนวล นะครับทางด้านมัคทายกนะครับเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ก็เคยโดนขโมยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับรอบหนึ่งนะครับพอมาโดนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองพบว่านะครับอาจจะเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่เอาไปดูจากภาพวงจรปิดกันหน่อยครับภายในศาลานะครับทำบุญนะครับของวัดเขาใหญ่นี่นะครับในอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีสามารถจับภาพคนร้ายได้ในขณะเวลานั้นนะครับประมาณสัก 22:30 นของวันที่22มิถุนายนได้พบเห็นชายนะครับที่แต่งกายนี่ต้องบอกว่าสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นนะครับได้แอบปีนเข้ามาขโมยเครื่องขยายเสียงจำนวน2เครื่องก่อนที่จะหลบหนีไปเมื่อวานนี้นะครับก็วันที่24มิถุนายนผู้สื่อข่าวของเราก็ได้เดินทางไปยังวัดเขาใหญ่นะครับสถานที่ที่เกิดเหตุก็ได้พบกับนายมานพนะครับคำกลิ่นนะครับเป็นมัคทายกของวัดเขาใหญ่ได้เดินทางเข้าไปดูนะครับจุดที่คนร้ายเนี่ยปีนเข้าไปก่อเหตุพร้อมกับเล่าอย่างนี้ครับว่าคนร้ายรายนี้นะครับที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้นะครับแล้วก็มีชาวบ้านในพื้นที่จำหน้าได้ว่าเพราะว่าเคยมาขอเนี่ยต้องบอกว่าของเนี่ยหายนะครับแล้วก็ยังเคยเห็นเนี่ยนอนอยู่นะครับแถวแถวนะครับเมนเผาศพภายในวัดก่อนที่จะเดินไปขอเงินเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์แล้วก็ขอน้ำชาวบ้านเขากินอยู่เลยนะครับซึ่งคนร้ายรายนี้นะครับมีการเดินสำรวจนะครับบริเวณหน้าต่างนะครับทุกๆบานเลยจนกระทั่งไปพบบานหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นน่ะก่อนประตูไอ้ก่อนหน้าต่างเนี่ยมันชำรุดนะครับจึงได้ปีนเข้ามาแล้วก็เดินไปสำรวจนะครับนี่ก่อนที่จะไปที่ตู้บริจาคเงินแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดออกได้เพราะว่าทางวัดเนี่ยทำโครงเหล็กนะครับป้องกันเอาไว้คนร้ายรายนี้นะครับก็เปลี่ยนนะครับหาของมีค่าอย่างอื่นแทนซึ่งนะครับคนร้ายได้มาขโมยเอาเครื่องขยายเสียงเนี่ยจำนวน2ตัวมูลค่ารวมกันแล้วก็กว่า 60,000 บาทแล้วก็ยกหนีนะครับออกทางประตูด้านหลังนะครับของศาลาแล้วก็หลบหนีไปนะครับซึ่งทางวัดเองก็กั้นบริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.ท่ามะกานะครับเข้ามาเก็บหลักฐานและก็ลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะเร่งรัดในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุรายนี้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเข้ามาขโมยไหมไอ้ที่นี่ไม่มีนะเพิ่งนี่ครั้งแรกเลยไอ้ครั้งแรกตรงนู้นที่ห้องนู้นแต่ต่อช่วงนั้นเหมือนกันเพิ่งเสียเหมือนกันแต่ช่วงนั้นมันมีงานเตะฟุตบอลใช่ไหมแต่นี่เราก็ไม่ได้ล็อกห้องเราคิดมันดูมานานไม่เคยล็อกอยู่แล้วมีให้มุดปีที่แล้วให้เหมือนกันแต่ไม่ใช่คนเดียวกันหรอกไม่น่าใช่ครับแต่หายคนละที่หายคนละที่แต่นี่น่าจะเป็นเจ้าใหม่ใช่งวดนั้นตามจำได้ไหมอะไรครับงวดนั้นตามจำไม่ได้เหมือนกันแล้วงวดนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครด้วยใช่แต่พวกนี้เราเห็นกล้องแล้วแต่ท่านนี้ท่านว่าจะเป็นไอ้คนเนี้ยที่มันนอนอยู่เนี่ยลักษณะที่ดูเหมือนก็คล้ายที่เราเห็นไอ้คนที่เขาเห็นจากวัดใช่นอนอยู่หน้าวัดใช่นอนอยู่สลับกูเมนนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าดาวโจรขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ครับวัดวาอารามต่างๆก็สำรวจด้วยนะครับว่าก่อนประตูก่อนหน้าต่างเนี่ยมันแน่นหนาหรือไม่นะครับไม่งั้นเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ครับเอ้าไปดูกันอีกเรื่องครับไปต่อไหวไหมกับหนุ่มนะครับนักศึกษาวิศวะนะครับมอดังนะครับต้องขอหยุดเรียนนะครับ2ปีหลังจากที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกให้โอนเงินค่าเทอมนั่นเองครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีนางวิลาวันนะครับอายุ66ปีเนี่ย
มากับพร้อมกับบุตรชายนะครับก็คือในนอพัฒนะครับหรือในกันอายุ22ปีเป็นนักศึกษาคณะวิศวะนะครับชั้นปีที่3ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านถนนวิภาวดีนะครับกรุงเทพมหานครได้นำหลักฐานเอกสารต่างๆพร้อมด้วยสมุดบัญชีธนาคารเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนของสภ.เมืองนนทบุรีหลังจากที่ในกันเนี่ยถูกนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยใช้มุกเดิมๆโดยอ้างนะครับให้หลอกให้โอนเงินจำนวน 11,000 บาทนะครับโดยนะครับว่าอย่างนี้ครับว่าในกันเนี่ยมีการทำธุรกรรมนะครับทางการเงินนะครับผัวพันกับแก๊งสีเทานะครับให้โอนเงินเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเพื่อดำเนินนะการทางคดีนะครับตามกฎหมายผู้เสียหายนะครับก็แม่เองก็รู้สึกนะครับกังวลนะครับแล้วก็แม่ครับทำตามเลยทีเดียวกับนะแก๊งของมิจฉาชีพโดยบอกทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นก็สูญเสียเงินไปจำนวนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางน้องคนนี้นะครับน้องกันนะครับก็ยังตัดสินใจนะครับว่าตอนนี้เริ่มตัดสินใจแล้วหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็ทางก็ได้ติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยนะครับว่าจะขอดรอปนะครับการเรียนเนี่ยไป2ปีเพราะว่าเนื่องจากสภาพจิตใจนั้นย่ำแย่หลังจากถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับหลอกเอาเงินไปนะครับนี่ก็แหมบางทีน้องเขาอุตส่าห์นะครับเก็บหอมรอมริบนะครับนี่พ่อให้ใช้นะนี่ท่านผู้ชมนะพ่อเนี่ยให้เงินมาใช้จำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าน้องเขาจะใช้วันละแค่100บาทนะครับยังอุตส่าห์มาทำแบบนี้นะครับอ่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับวันนี้เรามาโรงพักมาทำอะไรวันนี้มารับเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็มาให้ปากคำรายละเอียดกับทางพนักงานสืบสวนครับหลังจากเกิดเรื่องเราถูกคอนเซ็นเตอร์หลอกโอนเงินแล้วเนี่ยตอนนี้เราทำยังไงต่อชีวิตเราคือตอนนี้กำลังแจ้งมหาลัยต้นสังกัดว่าดรอปเรียนขอดรอปเรียน2ปีครับเพื่อจะหางานทำหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่ดีครับอยากฝากไปถึงคนที่เป็นเจ้าของกิจการจะรับสมัครงานเราช่วยครับถ้าผู้ประกอบการคนไหนสนใจหรือว่ายังขาดพนักงานอยู่สามารถติดต่อได้มาที่คุณแม่ผมครับทำงานครับต่อแล้วพูดต่อในใจก็รู้สึกเสียใจครับก็เรากลัวว่าเราจะผิดพลาดเหมือนกับคนอื่นๆครับแล้วทำไมเราไม่เรียนต่อล่ะสมาธิไม่มีสมาธิใจเสียอะไรแบบเสียใจกับเรื่องนี้เหรอใช่เสียใจมากครับคุณยังไงตอนนี้ไม่มีสมาธิเลยไม่ไปต่อในการเรียนไม่ไหวไม่หรอกสติมันเหมือนจะหายไปครับการดรอปเรียน2ปีมันจะทำให้ช้าได้เนิ่นนานไปไหมสำหรับน้องกันที่จะตามหลังเพื่อนก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับมันจะเกิดเรื่องแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกเงินน้องกันไปเนี่ยวันนี้มาทำอะไรบ้างครับเป็นมายังไงครับวันนี้ก็มาส่งเอกสารเพิ่มเติมให้พนักงานสอบสวนค่ะแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนเขาก็ได้ทำการอายัดธนาคารไว้แล้วอายัดบัญชีไว้แล้วค่ะเราอยากให้พูดเรื่องที่ลูกชายเราจะไม่เรียนต่อแล้วเพราะเครียดจากการถูกหลอกโอนเงินครั้งนี้ลูกชายได้ปรึกษาเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ใช่ปรึกษาว่าสูญเสียขวัญและกำลังใจค่ะไม่มีสมาธิที่จะเรียนต่อจะขอทางต้นสังกัดมหาลัยเขาดรอปเรียนไว้2ปีก่อนเพราะว่าแล้วลูกอยากจะตั้งใจทำงานหาเงินช่วยเหลือทางบ้านค่ะเพราะฐานะไม่ค่อยดีค่ะแล้วเมื่อหลายปีก่อนก็ไปค้ำประกันให้เพื่อนจะต้องสูญเสียบ้านไปแล้วตอนนี้ก็ต้องเช่าบ้านอยู่ค่ะหลังจากนี้ลูกชายต้องดรอป2ปีนี้คุณแม่คิดว่าการเรียนตามหลักเพื่อน2ปีจะช้าไปไหมครับก็คงไม่ช้าถ้าเราตั้งใจและกระตือรือร้นขวนขวายก็คงไม่ช้าไปอ่ะอยู่ที่ความตั้งใจของเรานะคะสุดท้ายอยากจะให้กำลังใจอะไรกับลูกไหมครับก็ให้ลูกมีสติ
แล้วก็เข้มแข็งเนี่ยไม่อย่าเสียขวัญและกำลังใจเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติญาติที่คอยตอบท่านพี่องค์ครับเราไปตามเหตุการณ์รอบวันกับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับผมครับกรณีนักศึกษาหนุ่มนะครับเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ต้องนะครับต้องบอกว่าสูญเสียเงินเนี่ยบางคนเนี่ยบอกโอ้ยเงินหมื่นแค่หมื่นต้นๆ นะครับมันแค่น้อยนิดนะครับแต่ว่าสำหรับน้องคนนี้ถือว่าใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเงินจำนวนมากนะครับจนกระทั่งต้องขอดรอปนะครับการเรียนเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมแล้วก็ยังมีการประกาศหางานทำด้วยน้องเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเหตุการณ์ความคืบหน้าทางคดีไปถึงไหนแล้วครับเชิญครับครับเบื้องต้นนะครับคุณแม่แล้วก็ได้พาน้องนะครับก็คือน้องมหาน้องที่นักเรียนปี3คนดังกล่าวนะครับให้สอบปากคำเพิ่มกับเจ้าที่ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีนะครับแล้วก็ทางด้านน้องครับก็คือมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนตัดสินใจดรอปเวลาเรียนจำนวน2ปีเนื่องจากนะครับสภาพจิตใจย่ำแย่หลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงนะครับครับเงินไปเรียนยังไม่มีเลยครับก็คือเหมือนกับประชดตัวเองแล้วจะทำงานแล้วก็คือส่วนหนึ่งจะคืนทางด้านครอบครัวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เรียนครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ให้ค่าเทอมค่าหน่วยกิจมาแล้วถูกต้องไหมครับแต่ว่าไปหลงเชื่อกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้มุกเดิมๆในการหลอกลวงเหยื่อเนี่ยนะว่าไปผัวพันกับธุรกิจนะเขาเรียกว่าสีเทาจนกระทั่งเนี่ยเด็กมันก็กลัวถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการติดตามเบอร์หรือไลน์ของกลุ่มก้อนนะครับของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี้ยังไงบ้างครับครับเบื้องต้นทางด้านเจ้าที่ร้อยเวรนะครับก็คือเดี๋ยวกำลังจะส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ให้ทางหน่วยงานเกี่ยวข้องสืบต่อไปครับครับคุณแบงค์ครับกับน้องคนนี้นะครับก็แหมต้องบอกว่าเขาก็จิตใจย่ำแย่นะเราเข้าใจนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยของแต่ละท่านเนี่ยนะครับของแต่ละครอบครัวเนี่ยมันไม่เท่ากันของน้องเขานี่ก็ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากเลยทีเดียวน้องถึงกับประกาศขอนะครับหางานทำเลยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้น้องไปทำงานเนี่ยติดต่อยังไงครับคุณแบงค์ครับเชิญครับครับเบื้องต้นทางด้านน้องก็คือไปสมัครงานอยู่หลายที่นะครับก็คือตอนนี้ก็คือทางด้านมีคนมาช่วยเหลือน้องอยู่จำนวนหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับก็คือมีอะไรประสานทางด้านน้องได้นะครับนะครับนี่ก็ช่วยๆกันนะครับน้องเขาก็มีความตั้งใจนะครับเราก็ต้องเยียวยาจิตใจนะครับของน้องเขาด้วยนะครับไปกันต่อครับกับหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ถูกจับคาด่านเลยหลังจากที่มีต้องบอกว่ามีพิรุธเนี่ยเยอะนะครับพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเช็คประวัตินะครับก็พบว่ามีหมายจับนะครับคดีช่อโกงเนี่ยติดตัวถึง8หมายจับเลยทีเดียวกับเหตุการณ์นี้ครับเชิญครับครับเบื้องต้นนะครับท่านพันตำรวจโทพันอะไรนะครับสพ.สพ.ปากเกร็ดนะครับได้ตั้งด่านปราบปรามอาชญากรรมนะครับบริเวณหน้าเมเจอร์ปากเกร็ดทางเข้าท่าน้ำของปากเกร็ดนะครับช่วงเวลา 03:00 น.ที่ผ่านมานะครับได้มีชายต้องสงสัยนะครับขับรถโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับก็คือทางด้านเจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับได้ควบคุมตัวชายดังกล่าวอายุ35ปีนะครับมาตรวจสอบประวัติเบื้องต้นนะครับเจอหมายจับอยู่ทั้งหมด8หมายนะครับคดีช่อโกงประชาชนนะครับในพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลครับโอ้โหนี่ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเนี่ยไหวพริบปฏิภาณนะครับสุดท้ายครับคุณแบงค์ครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับฝากถึงพ่อพี่น้องนะครับช่วงนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดนะครับไม่จำเป็นอย่าโอนไปให้เด็ดขาดครับครับนั่นก็เป็นการเตือนดีๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีขอบคุณมากครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันมาหลายรูปแบบนะครับในการหลอกลวงในการโทรเข้ามานะครับนี่ก็เป็นอีกรายนึงนะเงินของแต่ละท่านนะครับในกระเป๋าเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกนะครับบางคนเนี่ย100นึงเนี่ยเค้าก็แบบว่าโอ้โหสุดยอดของชีวิตบางคนมีเป็นแสนเป็นล้านก็ถือว่าตรงนั้นยังไม่พอนะครับก็มาช่อโกงนะครับโดยตั้งกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพขึ้นมาหลอกลวงนะครับนี่ก็เห็นกันเยอะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปกับอีกท่านหนึ่งครับกับคุณรัชนกพึ่งยนต์หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่นกครับ
สวัสดีค่ะคุณสรันค่ะพี่นกครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเชิญรายงานเลยครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่1ค่ะอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจโพงพาง516ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยปรีดีพนมยงค์31ถนนสุขุมวิท71รถจักรยานยนต์ Honda PCX สีขาวทะเบียน7ขอไข่บ่อใบไม้5323กรุงเทพเกี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินทะเบียน1กไก่งองู8927กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย2รายอาสาร่วมกตัญญูจุดคลองตัน19และ28ช่วยเหลือในผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพชรเวชพื้นที่สน.คลองตันค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วย101ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยพหลโยธิน47ถนนพหลโยธินรถแท็กซี่โตโยต้าสีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ7786กรุงเทพเกี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ซูซูกิสีน้ำเงินทะเบียน1กไก่ท้อฐาน9919จันทบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาปอเต็กตึ้งกู้ภัยบางเขน006และ014ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บช่วยปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุผู้บาดเจ็บไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลพื้นที่สน.บางเขนค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วยบรรเทาภัยชวลา47ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยสุขุมวิท50ถนนสุขุมวิทรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าคิวบิกสีแดงทะเบียน1กไก่มม437นครนายกเกี่ยวชนกับรถเก๋งโตโยต้าสีบรอนเงินทะเบียนสสราคอควาย8943กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาปอเต็กตึ๊งที่ภัยประเวศ014ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยพื้นที่สน.พระโขนงค่ะครับเหตุที่4ค่ะอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจโพงพาง0321และ31ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณทางลงสะพานภูมิพลถนนพระราม3รถจักรยานยนต์ Honda Click สีแดงทะเบียนขอไข่ทอดทงพอพาน824ลพบุรีเฉียวชนกับรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวทะเบียนดชดาขอควาย1459กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอาสาปอเต็กตึ๊งที่ภัยคงพาง001ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล IMS สีลมพื้นที่สน.บางโพงพางค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจปรีดี58ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยพัฒนาการ30ถนนพัฒนาการรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกรนด์ทีลาโน่สีแดงทะเบียน6ขอไข่ถอฐาน5187กรุงเทพเกี่ยวชนกับรถกระบะ Toyota Vigo สีบรอนเงินทะเบียนบ่อใบไม้นอหนู2905ฉะเชิงเทรามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายอาสาปอเต็กตึ๊งกู้ภัยคลองตัน003และ012ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยพื้นที่สน.คลองตันค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปเหตุประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันค่ะครับพี่นกครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราวทางพิเศษศรีรัฐบริเวณด่านประชาชื่นขาเข้าทั้งบริเวณก่อนตู้เก็บเงินและหลังตู้เก็บเงินเพื่อปรับปรุงผิวจราจรตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง23กรกฎาคม2567เวลา19นาฬิกาถึง4นาฬิกาผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษโทร026646400ค่ะนั่นก็เป็นการเตือนดีๆนะครับเส้นทางตะเก่ามีการปิดซ่อมนะครับบำรุงนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณรัชนกพึ่งยนต์หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากครับพี่นกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นการเตือนดีๆนะครับเพราะว่าถนนดังกล่าวมีการปิดแล้วก็การทำปรับพื้นผิวนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับนี่วงจรปิดนะครับสามารถจับภาพนะครับรถ
ตู้หรูนะครับตีนผีครับชนแล้วหนีนะครับแคชเชียร์สาวร่างเนี้ยกระเด็นไกลกว่า10เมตรเลยทีเดียวบาดเจ็บสาหัสนะครับก่อนที่รถตู้หรูคันนี้นะครับจะเร่งเครื่องแล้วก็หลบหนีไปครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลา 3:20 นาทีวันนี้นะครับที่ศูนย์วิทยุของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับสว่างพิบูลธรรมมาสถานเมืองพัทยาครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถตู้หรูเนี่ยชนคนเดินข้ามถนนนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวจุดเกิดเหตุภายในซอยบุญกัญจนารามนะครับทางลงไปที่หาดจอมเทียนในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วได้ประสานกับร้อยเวรของสภ.เมืองพัทยาแล้วก็นำกำลังนะครับเข้าไปทำการตรวจสอบนะครับในบริเวณจุดเกิดเหตุได้พบผู้บาดเจ็บเนี่ยทราบชื่อต่อมาก็คือนางสาวนิตยานะครับอายุ50ปีนอนได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่บริเวณถนนนะครับต้องบอกว่ามีบาดแผลเนี่ยนะครับแตกที่บริเวณศีรษะขนาดใหญ่นะครับจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะเคลื่อนย้ายนะครับไปส่งที่โรงพยาบาลพัทเมืองพัทยาอย่างเร่งด่วนนะครับส่วนคู่กรณีก็คือรถตู้เอาผาดสีดำนะครับไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะครับแม่ต้องบอกว่าไม่มีการจอดดูคนเจ็บนะครับแต่อย่างใดกลับเล่นเครื่องแล้วก็หลบหนีนะครับสอบถามนางสาวฟิลนะครับอายุ21ปีเนี่ยได้เล่าว่าอย่างนี้ครับว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยกำลังจะเดินข้ามถนนจังหวะนั้นเองนะครับก็มีรถตู้สีดำเนี่ยขับมาด้วยความเร็วแล้วก็พุ่งชนนะครับจนร่างของเธอเนี่ยท่านผู้ชมดูนะโอ้โหนะครับกระเด็นไกลกว่า10เมตรนะครับหลังจากที่ชนเสร็จแล้วนะครับกลับเล่นเครื่องหลบหนีไปแบบควันขโมงโฉงเฉงกันเลยทีเดียวนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะลงไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็หาเส้นทางของรถคันดังกล่าวนะครับเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนะครับเดินออกมาแล้วก็เห็นพี่เขาลุกขึ้นเดินออกจากร้านพอดีกำลังข้ามถนนกำลังจะข้ามถนนค่ะแต่ว่าแกก็ยังไม่ข้ามแกยืนรอคอยดูรถอยู่แต่ว่ารถสีดำคือขับมาไม่จอดไม่ชะลอไม่เบรกอะไรเลยค่ะขับมาเร็วแล้วก็ชนเลยใช่พอชนเสร็จก็หนีไปเลยชนเสร็จก็เหยียบคันเร่งเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็ขับหนีไปเลยกระเด็นจากตู้มารีเลยใช่ไหมใช่ค่ะชนกระเด็นเลยพี่ชนใช่แกชนจนชนอยู่ตรงนู้นแล้วแกก็กระเด็นมาตรงนี้หนูเห็นหนูก็เลยรีบวิ่งมาแล้วก็คอยสกิดเรียกแกก่อนตั้งแต่รุ่นมารีโอ้นี่นะครับท่านชมครับขับรถนะครับต้องบอกว่ารถตู้หรูด้วยเอาผาดเนี่ยคันหนึ่งก็ 2-3 ล้านนะครับแต่ว่าใจนั้นนะครับคนขับเนี่ยอมหิตดำยิ่งกว่ารถอีกนะครับเพราะว่าชนหญิงนะครับจนกระเด็นไปเนี่ยประมาณสัก10เมตรนะครับแล้วก็ไม่ลงมาดูแลนะครับผู้บาดเจ็บเลยนะครับเอาฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับในการติดตามนะครับรถตู้เอาผาดสีดำนะครับมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับนี่ตำรวจทางหลวงมีการสกัดจับนะครับรถตู้เหมือนกันครับแต่ครั้งนี้นะครับลักลอบขนนะครับชาวเมียนมาจำนวนทั้งหมด26คนนะครับเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าผิดกฎหมายนั่นเองเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับตำรวจทางหลวงได้นำกำลังเข้าทำการจับกุมตัวนายคุณนะครับอายุ48ปีเป็นชาวเมียนมานะครับมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจำนวนทั้งหมด26คนเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการจับกุมได้ที่บริเวณถนนหลวงหมายเลข9หลักกิโลเมตรที่18นะครับวงแหวนตะวันออกนะครับมุ่งหน้าบางปะอินตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสืบเนื่องอย่างนี้ครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ทำการออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบก็พบรถตู้สีเทาบรรทุกเนี่ยหนักนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วก็แหมกีดขวางการจราจรด้วยจึงได้ทำการเรียกและก็ทำการตรวจสอบแต่ผลปรากฏว่าตรวจสอบภายในห้องโดยสาร
พบในคุณนะครับซึ่งเป็นคนขับนะครับแล้วก็พบนะครับผู้โดยสารเนี่ยเป็นชายและหญิงจำนวนทั้งหมด26คนโดยทั้งหมดเนี่ยนะครับแหมพอขอดูเอกสารและหนังสือเดินทางเข้าเมืองนะครับแหมมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะครับมีแต่เพียงนะครับบัตรประจำตัวของสัญชาติเมียนมานะครับก่อนที่จะถูกควบคุมตัวนะครับนี่ก็แหมลักลอบกันเข้ามาแบบนี้เยอะขนาดนี้ไม่พ้นสายตานะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเขาอ้างอย่างนี้ครับว่าในคุณอ้างอย่างนี้เลยนะครับว่าเนี่ยรับจ้างนะครับขนแรงงานเนี่ยนะครับจะได้ค่าเที่ยวขนเนี่ยเที่ยวละ 5,000 บาทนะครับซึ่งแม่บอกว่าตนเองเนี่ยเพิ่งทำเป็นครั้งแรกไม่มีใครเชื่อหรอกครับนะเพราะว่าคุณมีความชำนาญจริงๆเลยกับเหตุการณ์ดังกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้กับช่วงไซเลนโซเชียลทอล์กไปดูซิว่าวันนี้มีคลิปอะไรท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปกันเลยครับมาดูกันเลยครับแหมคลิปแรกนี่ต้องบอกนะครับเป็นคลิประทึกเลยทีเดียววินาทีนะครับน้ำป่าเนี่ยมันเกิดไหลหลากนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่ยังยืนชิลชิลกันอยู่แล้วก็มีการถ่ายรูปนะครับเอาเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเป็นเหตุการณ์ระทึกและก็หวาดเสียวด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับในประเทศมาเลเซียได้เกิดน้ำป่าเนี่ยมันไหลหลากนะครับจากเดิมทีเนี่ยน้ำมันใสกลายเป็นน้ำขุ่นนะครับแล้วก็ไหลแรงนะครับแหมพร้อมโอ้โหนี่แหมยืนถ่ายกันแบบนี้อันตรายจริงๆนะครับนักท่องเที่ยวบางคนนะครับแหมไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยหรืออันตรายที่กำลังจะมาถึงยังมีการยืนถ่ายรูปกันแบบชิลๆนะครับอยู่ในบริเวณน้ำนั่นเองนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพฤติกรรมอย่างเงี้ยนะครับอย่าหาทำนะครับเพราะเวลาน้ำป่ามันไหลหลากลงมาเนี่ยเวลาคุณนะครับบอกตรงๆเลยว่าไม่มีเวลาหนีเลยทีเดียวเพราะเวลามันมาทีเนี่ยมันมาทีลูกใหญ่ๆและแรงๆแบบนี้นี่เราจึงเอามาเตือนกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใกล้หน้าฝนแล้วแหมหลายคนก็อยากจะไปเที่ยวน้ำตกนะครับก็ให้ใช้ความระมัดระวังและหัดสังเกตด้วยพอน้ำมันเปลี่ยนสีเนี่ยน้ำเดิมเนี่ยมันใสๆอยู่พอน้ำมันเริ่มขุ่นเริ่มดำมานะครับก็อ่ะขึ้นมาเถอะพี่แต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียไม่ใช่บ้านเราเอามาเตือนกันแบบนี้ครับดูกันก็เขาทำอะไรชักกระเยอะเฮ้ยอุ้ยงูอ่ะงูครับนะนี่มาโอ้โหดูโอ้ยโอ้ยมันจะชิวอะไรขนาดนั้นพ่อคุณเอ้ยพ่อคุณพ่อเสื้อแดงพ่อแรงฤทธิ์นะนี่งูนะบอกเลยว่าไม่น่ากลัวเลยนะครับเมื่อมาเจอตัวตึงของหมู่บ้านครับจับงูแบบนี้นะครับต้องบอกว่าใช้มือเปล่าเลยทีเดียวอันนี้นะครับเป็นตัวตึงของหมู่บ้านนะครับกับภารกิจเพื่อชุมชนครับเมื่องูเข้าบ้านนะครับตนเองเห็นก็เลยจัดการจับงูเนี่ยด้วยมือเปล่านะครับแบบแหมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวพอเสื้อแดงแรงฤทธิ์แต่พี่รู้ไหมว่างูมันจะพูดว่าปล่อยกูเถอะเวียนหัวแล้ว นะอ้าวก็เอามาให้ดูกันแหมมียกนิ้วไลค์ให้ด้วยไลค์กับตัวเองขอบคุณพี่เสื้อแดงแรงฤทธิ์ครับแต่งูบอกว่างงจริงๆอ้าวไม่ใช่เหตุโอ้โหนี่นะควงแบบนี้นะครับอ้าวท่านผู้ชมดูแล้วกันอย่าหาทำนะครับเพราะว่าเราไม่มีความชำนาญก็เรียกนะครับกู้ภัยที่เขามีความชำนิชำนาญในการจับสัตว์เลื้อยคานดีกว่าครับแล้วไปโยนเข้าบ้านเขาอีกอ้าวพอเสื้อแดงแรงฤทธิ์เอ้ยอ้าวพี่อ้าวมาโรงเรียนสายเหรอน้องเอ้ยโอ้โหดูนะครับดูบอกได้เลยว่างานนี้นะครับกรีดทั้งกรีดทั้งร้องทั้งกระจายนะครับลั่นห้องเรียนกันเลยทีเดียวเมื่อทั้งครูและก็นักเรียนนะครับที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับอยู่ๆครับแม่ปรากฏว่ามีพี่ตัวเหี้ยตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าวิ่งเข้ามาภายในห้องเรียนนะครับอาจจะอยากจะเรียนหนังสือแต่ว่ามาสายแบบนี้เลยวิ่งเข้าห้องแบบนี้เอาสิงานนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแม่บ้านแตกเลยทีเดียวนะครับนะห้องเรียนเนี่ยพังพินาศเลยอ่ะเหตุการณ์นี้นะครับก็ที่บ้านแหลมวิทยานะครับซึ่งเป็นคลิปที่เรานักเรียนแล้วก็เราครูเนี่ยต้องหาวิธีไล่น้องหรือว่าไล่พี่เหี้ยตัวนี้แหมเนี่ยคุณครูผมจะบอกให้นะ
เขาอยากจะเรียนหนังสือแต่ว่าเขามาสายกระเป๋าเขาก็อยู่ข้างนอกนะพอมาแบบนี้ทำไมครูตกใจผมแค่มารายงานตัวครับคุณครูเอาคุณครูท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคลิปทุกคลิปที่ส่งเข้ามาในรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ